ปัญหาอยู่ที่ไหนวันนี้ก็ได้มีโอกาสทบทวนในเรื่องของทั้งในเรื่องของหน้ากากเป็นยังไงวันนี้เราก็ผมก็สั่งการให้ไปรวบรวมมาซิว่าหน้ากากที่นำเข้าก็มีอยู่ส่วนนึงนำมาจากไหนประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ประเทศเข้ามาจำนวนกำลังตรวจสอบยอดเข้ามาแล้วเท่าไหร่ยอดตรงนี้กับยอดตรงที่อยู่ในประเทศมันรวมแล้วสักเท่าไหร่เมื่อยอด2ยอดนี้รวมกันแล้วเนี่ยมันพอเพียงหรือไม่นะถ้าเดียวกันก็กำลังไปเพิ่มมาตรการในเรื่องการผลิตหรือการขายผลิตของโรงงานต่างๆให้มากขึ้นนะจ๊ะโดยแม่การของรัฐสนับสนุนให้นะให้นะแล้วเราก็มีการส่งเสริมอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องใช้เวลาในเรื่องตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็มีการหารือกับทางประเทศผู้ผลิตในวัตถุดิบอะวันนี้กับสารกัญชาอยู่นะเพราะส่วนใหญ่เอามาจากจีนใช่ไหมไออุปกรณ์ที่ใส่ในหน้ากากพวกนี้อันที่สองคือเราเร่งในเรื่องการพัฒนาหน้ากากทางเลือกนะจ๊ะหน้ากากอันนี้ก็ใช้กับคนทั่วไปได้ถ้าคนไม่ได้ไปใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงมากๆไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เรื่องที่เป็นประเด็นที่ประชาชนต้องเข้าใจนะเรื่องต่อไปคือเตรียมมาตรการเพื่อรองรับหากว่าสถานการณ์ไปถึงระยะที่3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการเตรียมการมากระทรวงเทศจะต้องทำอะไรเตรียมการอย่างไรนะขอความโปร่งต้องมาดูด้วยว่าจะให้กฎหมายอะไรหรือเปล่าเพิ่มเติมเป็นพิเศษคือประกาศแล้วมันง่ายอยู่แล้วล่ะนะแต่สิ่งที่มาที่สุดก็ต้องมาดูที่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจะทำยังไงนะทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของสุขภาพมันสำคัญด้วยกันทั้งหมดเลยนะวันนี้ก็ไปเดือดร้อนเยอะเนาะก็ขอร้องอย่างเดียวว่านี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนจะต้องไปกักตุนอะไรหนาหรือว่าผมคิดว่าอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลยนะวันนี้เราก็มีการมาตรการเพิ่มเติมมาทั้งในเรื่องของการติดตามตัวต่างๆในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆของเรานะกำลังดูที่ว่าเราบังคับทุกคนได้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ได้เนาะสิทธิส่วนบุคคลเขาต้องรับการยินยอมจากเจ้าตัวเขานะวันนี้เราต้องแยกการปฏิบัติเป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องของคนต่างประเทศทั้งหมดเป็นมาตรการเสนอมาโดยหมอเข้าใจไหมนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หมอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารเพราะนั้นเราก็ต้องฟังหมอเป็นหลักอะเนาะนะวันนี้หมอที่มาก็ไม่ใช่เฉพาะหมอสาธารณสุขหมอข้างนอกเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะก็มีบุคลากรภายนอกนะทั้งผู้มีอาวุโสผู้มีความชำนาญเพราะโรคระบาดมันเกิดขึ้นมาหลายโรคในประเทศไทยพวกนี้เข้ามาช่วยกันหมดแล้วล่ะนะเว้นบางคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เพราะบางทีพูดกันไม่ตรงกันคำว่าตรงกันไม่ใช่ว่าพูดตรงรัฐบาลแล้วจะให้มาร่วมมือไม่ใช่มันต้องความเห็นบางคนกันดินะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอความมือกับทุกคนแล้วกันเดี๋ยวให้ความสำคัญกับทุกคนนะตั้งด้านมาตรการคนไทยจะทำยังไงที่เข้าไปต่างประเทศเราต้องดูแลเขานะนักศึกษาใช่ไหมคุณเอฟเอสอะไรต่างดูแลเขาคนต้องกลับบ้านเลยใช่ไหมจะมีมาตรการคัดกรองยังไงเราทำแล้วนะเข้าสถานที่วันนี้มี2อย่างคือโคมคาราทีนกับในโจเซ่คาราทีนนะอย่างวันนี้ก็ที่นั่นเราก็ใช้แล้วไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดมีคนเข้ามาจะเป็นก็เข้าไปใช้ใช่ไหมสถานีใช่ไหมเรื่องโรงพยาบาลอนาคตผมก็ได้ให้แนวทางไปว่ามีโรงพยาบาลตรงไหนไหมที่เราพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในเรื่องของการรักษาพยาบาลโรคนี้โดยเฉพาะสถานการณ์มันเลยเวลาที่3เรามีสถานที่แล้วล่ะมีโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ใช้งานอันนี้เราก็จะได้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเรื่องนี้เลยนะมีเตียงเต็มจำนวน100เตียงต่างๆที่รักษาอันนี้คือมาตรการรองรับอนาคตนะจ๊ะเครื่องไม้มือก็ให้เขาเสนอขึ้นมาอยากได้อะไรยังไงก็รัฐบาลก็จะทุ่มสามารถกำลังคนนี้นะนี่คือหน้าที่รัฐบาลเลยนะซัพพอร์ตทุกเรื่องที่เป็นความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่เขาเสนอขึ้นมาโดยมติจากมติของคณะกรรมการโรคระบาดแห่งชาติใช่หรอนะยกอย่างข้อเสนอเป็นสถานบันเทิงนะครับสถานบันเทิงนี่หารือกันไปแล้วนะว่าตอนนี้กำลังดูที่ไอ้มันถ้าสมมติเราขอข้อมือได้อันนี้หนึ่งจะขอมือได้ไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาพร้อมจะปิดตัวเองอยู่แล้วหรือยังตอนนี้ถ้ามันถึงเวลาจำเป็นมันก็ต้องปิดทั้งหมดใช่ไหมปิดทั้งหมดนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่าเราทำช้าหรอกแต่ต้องคำนึงถึงหลายส่วนด้วยกันนะสนามกีฬาสนามมวยพับต่างๆอันนี้ข้างเราไปหาเลยหรือว่าจะมีมาตรการอะไรยังไงเนี่ยต้องฟังทางหมอเขาคุมยังไงเขาจะคุมได้ยังไงนะจ๊ะไม่ใช่นายกสั่งตามใครอยากได้อะไรผมก็สั่งทำงานนี้ไม่ใช่ผมจะพูดน้อยลงแล้วกันพูดเยอะเดี๋ยวตายผมท่านนายกคะอีกเรื่องนึงที่เสนอให้มีการตรวจฟรีเพราะตอนนี้หลายคนใช่ไหมเขาเสนอไปแล้วเขาใช้ไอ้งบยูไอ้ยูอยู่ไหมยูเซนอ๋อค่ะเจ็ดสองชั่วโมงนะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่การบูรณาการเรื่องที่ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคุณเข้าใจคำว่าบูการยังไงจ๊ะบูการวันนี้นายกยังปฏิไม่ใช่บูการสนามบินนายกบูรการตั้งแต่ต่างประเทศมาสนามบินมาพื้นที่ควบคุมนายกบูการตรงนี้ไอ้ข้างล่างบูการอยู่แล้วเขามีศูนย์ข้างล่างมาเพราะนั้นถ้าท่านฟังมาในสื่อแล้วมันก็จะเจอแต่ปัญหาท่านจงรู้ว่าสถานการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นไหนมานานแล้วเมื่อเกิดมาแน่นอนมันต้องมีความยุ่งยากสับสนมั่วพัว